สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่องสายเล่านะแจ๊ท่าทางนี้จะเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะขึ้นกับว่าจำอะไรได้จำไม่ได้ตอนนี้บอกว่ารอค่ะรองานอยู่นะคะก็จะเห็นความเป็นหน้ามันสดๆนะคะจะได้ยินเสียงน้อยจากรอบข้างด้วยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สายว่างที่สุดเนาะสายก็เลยมีเรื่องราวที่อยากจะมาแชร์ค่ะเนื่องจากว่ามีเพื่อนถามมาว่าการใช้ซูมค่ะถ้าที่มันเป็นฟิลเตอร์ซูมอะค่ะเราจะทำงานกับฟิลเตอร์ซูมนั้นทำยังไงบ้างทำยังไงนะคะซึ่งสายไม่รู้ว่าเข้าใจโจทย์คำถามของเพื่อนถูกไหมงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูในแบบที่สายเข้าใจนะคะว่าการใช้ซูมนะคะที่เป็นหมวดของฟิลเตอร์ทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแอปซูมกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ใส่รองแต่งตัวของค่ะเขาเรียกว่าฟิลเตอร์เนาะฟิลเตอร์มงกุฎนะคะก็จะเห็นตัวนี้ชัดเลยเดี๋ยวคราวนี้เพื่อนๆอยากรู้ว่าการแต่งฟิลเตอร์พวกนี้ทำยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันนะคะก็มาที่มอนะคะตรงนี้นะคะให้เรากดจิ้มเข้าไปเลยเลื่อนขึ้นค่ะถ้ามองหน้าจอเรามันไม่ชัดนะคะเลื่อนขึ้นก็จะเจอคำว่า background filter ตัวนี้นะคะก็ให้กดจนเข้าไปถ้าเราอยากจะปรับแต่งต่างฟิลเตอร์พวกนี้นะคะเราจะต้องมาตรงแถบที่เป็นฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นไอคอนต่างๆนะคะที่แอปเนี่ยได้มีการคีย์อินไว้ให้เราเล่นนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนไปตามไอคอนต่างๆที่เราชอบที่เราต้องการได้เลยนะคะแบบที่ใช้กำลังทำอยู่นี่ก็หลากหลายอยู่เหมือนกันนอกจากตัวฟิลเตอร์ที่เป็นสติกเกอร์พวกนี้นะคะยังสามารถที่จะปรับแสงต่างๆได้ตามที่เราต้องการนะคะและตัวนี้ค่ะเราต้องการที่จะปรับฟิลเตอร์พวกนี้ให้มันแบบเขาเรียกว่าให้มันขึ้นทุกมีตติ้งการประชุมไหมนะคะก็สามารถที่จะกดตัวที่ apply to all meeting ได้ตัวนี้นะคะมันก็จะขึ้นทุกมีตติ้งของเราเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะมิเลอร์ my video ตรงนี้นะคะก็คือเป็นการกลับภาพค่ะอันนี้นะคะเห็นชัดได้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะอันนี้ก็คือในหมวดที่เป็นการเล่นแบ็กกราวด์ของฟิลเตอร์นะนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่โทรศัพท์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะคะที่จะสามารถทำตัวแบ็กกราวด์แล้วก็ฟิลเตอร์ได้นะคะขึ้นกับซอฟต์แวร์และเวอร์ชันนั้นๆของเครื่องเรานะคะวันนี้ฉันก็ขอแชร์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เพื่อเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอจบการแชร์เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย